الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็ดีใจนะครับที่พี่น้องให้โอกาสมานั่งตรงนี้แล้วก็พูดคุยกับพี่น้องนะครับหายไปนานจริงๆคิดถึงพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็มาในวันนี้เนี่ยมาพูดเรื่องในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ยไม่พอนะน่าจะกำหนดให้สักคนหนึ่งนี่บอกว่าให้พูดถึงเรื่องความประเสริฐของท่านอบูบักรแล้วก็ความประเสริฐของท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาพี่น้องรู้ไหมว่าในรายละเอียดของความเป็นภรรยาของท่านนบีของท่านหญิงไอชะแล้วในตำแหน่งของความเป็นลูกของคอลีฟะนะครับแล้วก็ในความเป็นแม่ของพวกเราบรรดาผู้ศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะครับพูดคร่าวๆเพื่อให้มีการจับกระแสนะครับของศัตรูที่จ้องจะทำลายอิสลามวันนี้เขายัดเยียดการเรียนรู้การรับรู้รับฟังในส่วนที่เป็นเรื่องของการด่าทอแล้วก็นินทาใส่ร้ายสาปแช่งคนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ชีอะห์เนี่ยมันไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงมันก็ออกไปตามถนนทำเท่าที่มันจะสามารถทำได้ในความเลวของชีอะห์ที่มีต่ออิสลามขอโทษในความระยำของคนพวกนี้เนี่ยที่มันไม่สามารถพูดคุยกับเราได้มันก็ออกไปบอกกับชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องนะที่เป็นตาสีตาสาตามถนนว่าพยายามจะโปรโมทคนของเขาก็คือฮุเซนที่เป็นเจ้านายของเรานะท่านฮุเซนแล้วก็ฮัสซันที่เป็นลูกของท่านอาลีไปพยายามโปรโมทให้เห็นว่าที่เรารักฮุเซนเพราะฮุเซนเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องรักซัยยิดินาฮุเซนด้วยแล้วทำไมมันไปบอกแค่เพียงฮุเซนอย่างเดียวล่ะหลักการไหนที่บ่งบอกถึงฮุเซนอย่างเดียวเลยบุคคลตั้งเยอะแยะมากมายที่เป็นวงศาคณาญาติที่เป็นอะห์ลุลเบตของท่านนบีเพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะสร้างภาพที่เหมือนกับพวกคริสต์พยายามจะบอกว่านบีอีซาเนี่ยนะเป็นพระเจ้าด้วยก็เลยถือโอกาสตรงนี้เนี่ยบอกกับพี่น้องคุยถึงคนของเราบ้างเขาด่าคนของเราเขาด่าท่านหญิงไอชะเขาด่าอบูบักรเขาสาปแช่งทั้งในละหมาดของเขาเขาสาปแช่งทั้งในชาฮาดะของเขาเวลาจะปฏิญาณตนเขาด่าเขาสาปแช่งอยู่ตลอดเวลาเราพยายามจะรักแล้วจะเชิดชูในหลักการที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ทำให้เรามีความรู้สึกอะไรบ้างเลยกับคนพวกนี้หรือที่คนพวกนี้เป็นญาติ
ผมพูดวันนี้เนี่ยผมเจ็บปวดมากกว่าพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่ของพ่อผมเองเนี่ยเคยสอนอัลกุรอานผมมาทุกครั้งที่ผมรู้ว่ามาถึงวันนี้ได้จุดเริ่มต้นเนี่ยผมเรียนฟัรฎูอีนกับลุงผมมาที่เป็นพี่ชายของพ่อผมเองเลยฟัรฎูอีนแต่ละบทที่จะไปเล่มที่1เล่มที่2แต่ละบทสมัยก่อนเขาท่องจำพอครูเนี่ยผมเรียกงะนะไอ้งะผมเขียนบนกระดานเนี่ยผมคนแรกเลยที่ออกมาท่องเขาจะให้ท่องจำเลยในภาษาอาหรับภาษาไทยภาษาอาหรับไทยเรียนกันพอสอนเสร็จปั๊บคนแรกที่ท่องคือผมอยู่ตลอดเวลาผมเรียนจบมาเนี่ยเขาก็จะยกลูกสาวของเขาเนี่ยให้ที่ดินให้เงินไปทำฮัจญ์แต่ว่าผมเป็นคนที่เคยพบเห็นอยู่ที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยมันไม่รู้สึกพิเศษอ่ะก็เลยเกิดการไม่พึงปรารถนาไม่พึงพอใจก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นชีอะห์ไปทั้งบ้านเลยน้องสาวพ่อผมเองนะที่เป็นลูกภรรยาน้อยของแชร์ก็เป็นชีอะห์ด้วยเพราะนั้นวันนี้เวลาพูดก็จึงรู้สึกว่ามันเป็นภาระมากกว่าที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรากำลังเชิดชูแนวทางของซอฮาบะแต่คนพวกนี้มาด่าทั้งหมดทั้งสิ้นคนยุคนั้นเป็นล้านคนเนี่ยเป็นเรือนแสนเป็นเรือนล้านมันด่าหมดเลยมีอยู่ 3-4 คน5คนที่มันยกย่องไม่มีเหลืออะไรเลยเนี่ยภาพของประวัติศาสตร์บรรยากาศแห่งการอัลกุรอานถูกประทานลงมาไม่มีเหลือร่องรอยอะไรเลยไม่มีบุคคลกล่าวอ้างใดๆเลยแม้แต่น้อยไปดูในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยฮะซันเกิดขึ้นในปีไหนอาลีเกิดขึ้นปีไหนเกิดมาตอนเล็กๆเนี่ยอิสลามที่มาก่อนหน้านั้นอาลียังไม่ได้แต่งงานน่ะอาลียังไม่ได้แต่งงานฮะซันฮุเซนจะเกิดมาได้ยังไงอ่ะแล้วกว่า2คนนี้จะโตขึ้นมาอิสลามน่ะผ่านมายุคขนาดไหนแล้วอัลกุรอานที่มีอยู่คือพูดไปแล้วมันก็ต้องไปอีกเปลี่ยนอีกเรื่องนึงผมกำลังจะบอกให้พี่น้องรู้ว่าเราต้องกลับมานะปกป้องมีความรู้สึกเป็นญาติเราก็จริงอยู่เนี่ยเรานับว่าเป็นญาติแต่เป็นพี่น้องโดยระดับฐานะของความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีให้ไม่ได้แต่เราต้องทำหน้าที่เรียกร้องคนพวกนี้สู่อิสลามผมเริ่มต้นกับพี่น้องในความประเสริฐของท่านหญิงไอชาก่อนแล้วกันนะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นฮาบีบะเป็นที่รักของท่านนบีนะเป็นคนรักของท่านนบีเป็นอุมมุลมุมินีนเป็นแม่ของบรรดามุมินทุกคนรู้หมดโลกจารึกหมดว่าเป็นแม่ของบรรดามุมินฮุกกลมความเป็นแม่หลังจากท่านนบีแล้วใครก็แต่งงานด้วยไม่ได้ด่าไม่ได้ขึ้นเสียงไม่ได้ต้องให้เกียรติอย่างเดียวแม่ของบรรดามุมินเนี่ยโดยหลักการของศาสนาเลยนะครับยิ่งใหญ่กว่าแม่ของเราด้วยซ้ำยิ่งใหญ่กว่าแม่ของเราด้วยซ้ำเป็นภรรยาของท่านนบีผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของท่านนบีนะครับจะยอมรับไม่ว่าเป็นภรรยาของท่านนบีแล้วชีอะห์วันนี้มันอยู่ที่ไหนผมก็เชื่อว่ากระแสของชมรมเนี่ยให้ผมนำเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็เพียงเพื่อที่จะให้รู้ว่าชีอะห์มันรุกคืบแต่ให้ผมมาโปรโมทว่าคนที่เราจะต้องรักคือท่านหญิงอาชาและอบูบักก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะพูดเฉยๆแล้วไม่ตอบโต้ชีอะห์ผมเชื่อนะว่าพี่น้องเข้าใจในหัวข้อแล้วก็เลือกหัวข้อนี้ให้ผมพูดแล้วมาพูดแล้วมันก็โมโหนะครับท่านหญิงไอชาเป็นอัฟกหุนนิซาหรืออัฟกหุนนิซาหรือมาเป็นผู้หญิงที่เข้าใจศาสนามากที่สุดอัฟกอแปลว่าฟิกอ่ะฟิกหุนอ่ะอัฟกอฟากอฟฮาฟิกหุนแปลว่าเข้าใจอัฟกอแปลว่าเข้าใจที่สุดนิซาอิลุมาสตรีในประชาชาตินี้ท่านหญิงไอชะเข้าใจศาสนามากที่สุดในบรรดาสตรีทั้งหมดของประชาชาตินี้
อาเล็มที่สุดคือท่านหญิงไอชะจะไม่ให้อาเล็มได้ยังไงอ่ะ 2,100 หะดีษนี่พวกเราท่องจำกี่หะดีษท่านหญิงไอชะรายงานหะดีษมากกว่าคนรายงานที่เป็นผู้ชายคนอื่นๆด้วยซ้ำ 2,100 หะดีษท่านหญิงไอชะรายงานนะหลังจากที่ท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตไปประมาณ2ปีนะท่านนบีก็แต่งงานกับท่านหญิงไอชะนะครับเพราะนั้นท่านเป็นคนรักของท่านนบีใครด่าคนรักของท่านนบีได้ยังไงเป็นภรรยาของท่านนบีอายะอัลกุรอานที่กำลังพูดถึงเรื่องของอะห์ลุลเบตนะว่าใครที่เป็นอะห์ลุลบัยต์อะห์ลุลแปลว่าชาวแปลว่าสมาชิกแปลว่าคนในครอบครัวไบตุนแปลว่าบ้านหรือแปลว่าครอบครัวอะห์ลุลบัยต์ก็คือสมาชิกในครอบครัวที่ไอชีอะห์มันพยายามจะบอกว่าอะห์ลุลเบตมีใครบ้างมันโง่มันไม่รู้ในเรื่องของศาสนาหรือมันจงใจจะหลอกเรากันแน่เพราะความรวมของอายะห์อัลกุรอานที่กำลังบอกว่าอะห์ลุลเบตเนี่ยเขารวมทั้งหมดเลยภรรยาใช่ไหมใช่มีกี่คนภรรยานบีมีคนเป็นอะห์ลุลบัยต์ทั้งหมดเลยลูกมีกี่คนลุงนบีด้วยไหมเป็นอะห์ลุลบัยต์ทำไมมันไม่เอามาเอาในตอนสุดท้ายตอนที่นบีเนี่ยเรียกลูกชายฮะซันฮุเซนเข้ามาแล้วก็ห่มผ้าเนี่ยอันเนี้ยนบีกำลังจะมายืนยันบอกว่านี่สองคนนี้ที่เป็นหลานเนี่ยก็เป็นอะห์ลุลเบตด้วยเหมือนกันแต่มันไม่เอาความแรกมาเอาความหลังอันนี้เอาเฉพาะหลานน่ะไม่เอาภรรยามีภรรยานบีคนไหนที่เป็นอะห์ลุลเบตบ้างไหมอ่ะถ้าเราจะบอกถึงความเป็นธรรมเป็นอะห์ลุลเบตอันนี้เป็นความที่นบีเกรงว่าคนจะไม่รู้ว่าเอ้าแล้วหลานล่ะฮะซันฮุเซนจะเป็นอะห์ลุลเบตไหมเป็นนบีบอกเนี่ยเป็นไงแต่มันเอาความแค่นี้เองนะเราให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือความประเสริฐของท่านหญิงไอชะแตะไม่ได้นะครับในความแรกประการที่สองคืออัลลอฮ์เลือกให้ท่านหญิงไอชะเนี่ยเป็นภรรยาให้กับท่านนบีเราอย่าบอกว่านบีเลือกเราบอกที่ประวัติศาสตร์สอนเราก็คือท่านอบูบักรยกลูกสาวให้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยในความละเอียดอ่อนของตัวบทเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคัดเลือกให้นะที่นบีรักมากเพราะอัลลอฮ์เลือกคัดสรรให้ท่านหญิงไอชะเนี่ยเป็นภรรยาในรายงานของบุคอรีมุสลิมบอกว่าท่านหญิงไอชะบอกว่าท่านนบีพูดท่านหญิงไอชะบอกนบีรายงานบอกว่าอุรีตุฟิลมานามิซาลาตะลายาลินนบีพูดไว้ในซอฮีบุคอรีมุสลิมแน่นอนชีอะห์มันไม่เอาหรอกบุคอรีมุสลิมหนังสือดีที่สุดหลังจากอัลกุรอานมันไม่เอาเมื่อมันไม่เอาไม่เป็นประโยชน์ที่จะต้องไปเจรจากับมันนบีบอกฉันเห็นในตอนฝันเนี่ย3คืนยาอานีบีบิกิมะลักฟีซะรกตินคือมาลาอิกะห์เนี่ยพาเธอมาในฝันมินฮารีรินก็คือมีแต่งตัวห่มผ้าไหมอย่างดีเลยฟะยะกูลุแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยที่มาในฝันก็บอกกับนบีบอกว่าฮาซิฮิอิมรออะตุกเนี่ยแหละผู้หญิงคนเนี้ยเป็นภรรยาของคุณฟะอักชิฟอันวัจฮิฮาฉันก็เปิดหน้าดูเอามาแบบปิดหน้าด้วยนบีบอกในฝันในฉันก็เปิดหน้าดูฟะอิซาอันติฮียะนบีพูดกับท่านหญิงไอชะอยู่สนทนาอยู่ฉันเปิดหน้าดูเธอน่ะคือเขาเธอน่ะคือผู้หญิงคนนั้นในฝันของฉันนั่นแหละฟะอากูลุท่านหญิงไอชะก็เลยบอกกับนบีบอกอินยะกูฮาซามินอินดิลลายุมดีฮีไม่ใช่นบีก็พูดกับมาลาอิกะห์บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นก็มันก็ต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ต้องการเพราะความฝันของท่านนบีเป็นวะฮีก็ตกลงแต่งงานอันนี้เป็นการคัดเลือกที่อัลลอฮ์มอบให้กับท่านนบีพออัลลอฮ์คัดเลือกให้นบีเนี่ยรักใครมากที่สุดรู้ไหมรักจริงๆในใจก็นาบีชาแต่ละยกย่องก็พระนามอัลลอฮ์ผมถามว่านบีรักใครมากที่สุดรักใครมากที่สุดไอชา
ความรักนะรักไอชาใช่ไหมได้ความรักเลยเอาตัวบทมายืนยันนบีเอ่ยปากเองแต่สิ่งที่ท่านนบีมีให้คอดียะเนี่ยมันคือความประเสริฐในตัวของท่านหญิงคอดียะที่มีอยู่ที่นบีได้รับแต่นบีบอกว่ามีคนถามอ่ะมาถามนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ไอยุนนาซิอะฮับบุอิไลกะใครอ่ะคนน่ะคนไหนอ่ะคนไหนที่ท่านรักมากที่สุดนบีบอกว่าไอชะนบีรักไอชะมากที่สุดแล้วก็ถามบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายอ่ะผู้ชายอ่ะหลังจากไอชะนะผู้ชายอ่ะนบีบอกว่าไงรู้ไหมอบูฮาอบูฮาอีดันผู้พ่อของเขาพ่อของไอชะเขาแสดงว่าผู้หญิงคือลูกผู้ชายพ่อพ่อลูกกูเนี่ยนบีรักมากสุดเป็นมนุษย์ที่นบีรักมากที่สุดเลยหลังจากอบูบักรกับอุมัรนั่นแหละนี่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมก็ไม่ต้องไปถามเหมือนกันว่าชีอะห์มันจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนว่าความเกลียดชังถ้าหากว่าพูดไม่จบครั้งนี้เนี่ยนะเดือนหน้าเมื่อกี้เขาสะกิดผมแล้วว่าไม่ใช่เดือนเนี้ยเสาร์ที่4เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเสาร์ที่4ผมจะมาอินชาอัลเลาะห์ให้บอกกับพี่น้องก่อนว่าที่มันเกลียดชังมากที่สุดเลยชีอะห์เนี่ยแล้วมันฮุกมเป็นกาเฟรหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรทำไมฮุกมเป็นกาเฟรหมดเลยเหลือซัลมานฟาริซีอบูดัรริฟฟารีอัมมัดบินยาซิรแล้วก็ใครนะแหละอัมมัดอบูซัรซัลมานแล้วก็ใครอีกคนนึงอะอัมมาร์อีกคนนึงมีอยู่4คนนะ5คนทั้งอาลีที่เหลือเป็นกาเฟรหมดเลยเพราะวันที่นบีกลับจากฮัจญะตุลวะดาเนี่ยจำให้ดีนะในวันที่กลับจากฮัจญะตุลวะดามาระหว่างทางมักกะฮ์กับมะดีนะห์นบีลงพักอยู่ที่เมืองหนึ่งซึ่งชีอะห์นี่มันยกประเด็นนี้เยอะมากเลยแล้วก็บอกให้ว่าสันดานของชีอะห์อันนี้ไม่ใช่หยาบคายนะครับแต่อยากให้รู้ถึงว่าผมไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแล้วว่ามันเป็นคำเดียวที่จะสามารถนำเอามาใช้ได้อย่างเหมาะสมคือสันดานของชีอะห์เนี่ยก็จะหยิบเอาหะดีษที่พูดถึงเรื่องของคำว่ากอดีรุกุมกอดีรกุมที่เราได้ยินน่ะกอดีรกุมคือสถานที่หนึ่งที่นบีลงพักแล้วนบีก็ย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอะไรกุมบิลกิตาบิลลาฮีนบีเคยบอกกับพวกท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายต้องยึดในกิตาบุลลอฮ์เยอะๆนะแล้วก็อะไรกุมบิอะห์ลิบัยตีแล้วพวกท่านต้องสนใจพวกท่านต้องยึดตามคนของอะไรนะคนของบ้านฉันน่ะครอบครัวฉันน่ะครอบครัวนบีอย่างที่ว่านั่นแหละไม่ใช่ฮะซันฮุเซนอย่างเดียวเรายึดไหมฮะซันฮุเซนยึดเราไม่ได้ฮุเซนอย่างเดียวเรายึดทั้งหมดเลยที่เป็นอัลลุลเบตน่ะที่ตัฟซีรกุรอานพูดถึงน่ะแต่ปรากฏว่าในรายงานของหะดีษเนี่ยที่ดออีฟนะในซุนันติรมีซีหรืออะไรวัลลอฮุอาลัมเป็นดออีฟพูดถึงที่ชีอะห์อ้างบอกว่ามันกุนตุมาลาหูฟาอลียุนมาลาอะดีษวันนี้คงคุ้นหูกันบ้างใครที่ฉันเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองของเขาอาลีก็เป็นผู้นำผู้ปกครองเขาด้วยเหมือนกันแต่ปรากฏว่าในหะดีษบทเนี้ยคำพูดที่มาคนบันทึกเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือในฐานะหะดีษของอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยเขาถือเป็นหะดีษดออีฟก็ไม่มีปรากฏหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะไม่มีใครในหมู่ซอฮาบะห์กล่าวถึงตัวบทคำสอนนี้เลยไงมีรายงานในบุคอรีมุสลิมในอะห์มัดพูดถึงเหมือนกันว่าให้ยึดในกิตาบุลลอฮ์ให้ยึดอะลุลเบตไว้แต่ไม่ได้พูดถึงว่าใครที่ฉันเป็นผู้ปกครองแล้วอาลีต้องเป็นผู้ปกครองเขาด้วยซึ่งหะดีษบทเนี้ยแม้ว่าจะซอฮีฮ์ก็ไม่ได้หมายความว่าคอลิฟะห์คนแรกต้องเป็นอาลีแต่ชีอะห์หะดีษบทนี้มาอ้างมันเอาที่ไหนมาอ้างไม่ดีมีในตำราของชีอะห์มันมาเอาในตำราของเราเอาแล้วเรื่องอะไรของบรรพบุรุษของแกล่ะ
เรื่องอะไรของบิดาของแกจะมาเอาหนังสือเราไปอ้างก็ในเมื่อหนังสือของเรามันดออิบในทัศนะของคุณทั้งหมดเอามาอ้างทำแก้วอะไรไม่ต้องเอามาอ้างจะมาอ้างในบุคอรีอันนี้ไงของคุณบอกก็ในเมื่อคุณไม่เชื่อแล้วอ่ะต่อให้มันบอกทั้งหมดเอาถ้าเชื่อจริงๆบทนี้นะในสุนันของเราก็ต้องเชื่อในอีกหลายๆบทของฮะดีษเราดิเราจะยอมให้เนี่ยเอาไหมเอ้าปฏิเสธทั้งหมดแล้วจะมาเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างมันเขาอ่ะหลังจากเหตุการณ์กอดิษกุมเนี่ยไม่มีซอฮาบะห์คนใดพูดถึงเลยนะครับชีอะห์ปัจจุบันเนี่ยซึ่งคนในยุคก่อนเขาก็ไม่ได้ฮุกมนะแต่ความเขาของกลุ่มที่ยึดแนวทางของชีอะห์เนี่ยเขาก็ไปบอกว่าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรหมดเลยซึ่งคนในยุคนั้นเขาไม่ได้ฮุกมซอฮาบะห์เป็นกาเฟรนะคนในยุคของท่านฮะซันฮุเซนเนี่ยลูกหลานอาลีไม่ได้ฮุกมซอฮาบะห์เป็นกาเฟรนะแต่พอหลังจากความเชื่อเหล่านี้มันรุนแรงขึ้นคนที่นิยมชมชอบอาลีฮะซาฮะฮุเซนเนี่ยก็มามีแนวคิดนี้ก็เลยกลายเป็นคนนอกรีดไปถามว่าฮัจญะตุลวะดาน่ะเกิดขึ้นตอนไหนฮัจญะตุลวะดาเกิดขึ้นตอนไหนปีสุดท้ายใช่ไหมอยู่มักกะ13ปีมีชีอะห์โผล่มามั้ยอิสลามเป็นยังไง13ปียอมรับในประวัติศาสตร์ยุคนั้นมั้ย13ปีอ่ะนบียังไม่ตายน่ะยอมรับมั้ยในคำสอนน่ะเอ้าหลังจาก13ปีอยู่มักกะเอ้ามามะดีนะห์อีก10ปีก่อนนบีจะตายยังไม่มีการแต่งตั้งใครทั้งสิ้นยอมรับในหลักการนั้นมั้ยเอ้าแม้กระทั่งฮาซันฮุเซนโตขึ้นมาแล้วในคำสอนที่มีบอกอ่ะยอมรับมั้ยเขายอมรับเหมือนกันแต่ทำยังไงได้ล่ะถ้ายอมรับแล้วเนี่ยหลักการชีอะห์เหตุผลที่จะเอามามันอ้างไม่ได้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นกาเฟสเมื่อเป็นกาเฟสหลักการทั้งหมดก็โมฆะหมดเลยไงมันจำเป็นจะต้องร่างกรุประวัติศาสตร์เขียนหะดีษขึ้นมาใหม่ไงแล้วเราก็โง่ไปเชื่อมันไม่มีที่มาของรายงานตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละตั้งแต่วันนั้นแหละซอฮาบะห์เป็นกาเฟสหมดเลยอย่าว่าแต่อาอิชะห์หรืออบูบักรเลยนะอ้าวกลับมาที่เรื่องของเราก่อนนบีขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้คนที่นบีขอดุอาให้น่ะสำคัญทั้งนั้นแหละมีใครมั่งที่นบีขอดุอาให้คนนั้นสำคัญหมดเมื่อไปปฏิเสธถ้าไม่ยอมรับในสิ่งที่นบีพูดอย่างนี้เนี่ยคงไม่มีอะไรเหลือความเป็นมุสลิมอยู่แล้วร่องรอยบุคคลของเขาอ่ะที่จะเอามาอ้างมูฮัมหมัดบากิดซอดิกอะไรต่างๆของอิหม่าม12ของชีอะห์มึงอยู่ที่ไหนอ่ะตอนที่นบีรายงานหะดีษอยู่อ่ะอยู่ดีๆก็เอาคนนี้คำนี้มาพูดว่าอาลีพูดคำนี้พูดแล้วไหนอ่ะการรายงานที่สืบเนื่องอยู่ไม่มีแต่เราก็ยังเอาสิ่งนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมมาหลอกเราได้เพราะเรารู้จักฮุเซนไงว่าฮุเซนมีประวัติศาสตร์เขาจึงสามารถหลอกได้เอามาทีละประเด็นหลอกคนที่ไม่รู้จักประวัติศาสตร์อิสลามเลยหลอกได้แต่คนที่รู้จริงอย่างพวกเรามันหลอกไม่ได้นะท่านหญิงไอชาบอกว่าตอนที่ฉันเห็นนบีฉันก็บอกกับนบีบอกนบีขอดุอาให้ฉันหน่อยท่านหญิงไอชาบอกกับนบีนะเจอนบีขอดุอาให้ฉันหน่อยนบีก็บอกว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิอาอิชาโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับท่านหญิงไอชาด้วยเถิดมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮาวะมาตะอัคคอรจากบาปที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วก็บาปที่จะมาข้างหน้าวะมาอัสรรตวะมาอะลานัตไม่ว่าบาปนั้นเนี่ยมันจะปกปิดเค้าเรียกว่าไงบาปที่ไม่เปิดเผยอ่ะที่ทำแบบซ่อนเร้นหรือบาปที่มันถูกเปิดเผยก็ตามขออัลเลาะห์อภัยโทษให้ด้วยฟะดอฮิกัตอาอิชะห์ท่านหญิงไอชาก็หัวเราะฮัตตาซะกะตะระซูฮาฟีฮิจริรอซูลิลลาห์จนกระทั่งหัวเราะนั่งอยู่ด้วยกัน2คนหัวเราะเค้าเรียกว่าบรรณาหัวเราะท้องแข็งหัวเราะจนกระทั่งในภาษาอาหรับเค้าบอกว่าศีรษะของท่านหญิงไอชาเนี่ยตกอยู่ที่ตักของท่านนบีคือหัวเราะแบบจนกระทั่งหน้าหัวทิ่มมาอยู่ที่ตักของท่านนบีเลยจากการหัวเราะท้องแข็งในภาษาบรรดาเรียกฟะกอละอายะซุรรุกิดูอาอีนบีก็พูดในภาษาหยอกล้อกันว่าพอใจไหมดูอาของฉันเนี่ยพอใจยังดูอาฉันฟะกอละวะมาลีลายะซุรรุนีดูอาอุกะทำไมฉันจะไม่พอใจล่ะนบีกับดูอาของท่านนบีนะฟะวัลลอฮิอินนะฮาละดะวะตีนบีบอกขอสาบานต่อแล้วเลยเนี่ยเป็นดุอาของฉันที่ขอจากใจให้กับเธอจริงๆแล้วดุอาของท่านนบีถูกตอบรับไหม
ถูกตอบรับนะครับไม่ว่าบาปชนิดใดที่เกิดขึ้นซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้านอกเหนือจากท่านนบีแล้วจะต้องมีบาปนะครับเพราะนั้นคือความประเสริฐหนึ่งในความเป็นแม่ของท่านหญิงไอชะกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับประการที่4นบีและบรรดาซอฮาบะเองก็ชมเชยท่านหญิงไอชะนบีชมเชยบรรดาซอฮาบะทั้งหลายก็ชมเชยถ้าคนพวกเนี้ยซอฮาบะเป็นกาเฟตแล้วเนี่ยจะเหลืออะไรพี่น้องนะถ้าหากพี่น้องได้ฟังเรื่องความเลวในความเชื่อของชีอะห์แล้วพี่น้องจะรู้ว่าศาสนาของมันเนี่ยมันไม่ได้มีการเรียบเรียงอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีสรรเสริญยกย่องบรรดาซอฮาบะก็ยกย่องนะจากอบูมูซาอัชอะรีบอกว่านบีบอกกามัลมินัรริญาลีกะซีรุนบรรดาผู้ชายเนี่ยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมีเยอะซอฮาบะที่เป็นคนเก่งๆที่เป็นคนสมบูรณ์แบบเป็นคนดีได้มาตรฐานเนี่ยมีเยอะวะลัมยักมุลมินันนิซาแต่ในบรรดาผู้หญิงอ่ะมีน้อยคนที่มีบรรดาผู้หญิงมีน้อยแต่มีใครบ้างอ่ะมีมารยัมบินติอิมรอนเนี่ยสมบูรณ์ผมจำได้ล่าสุดผมเคยคุยไปผู้หญิง3คนน่ะมีมารยัมนะอาเซียภรรยาของฟิรูนแล้วก็ท่านหญิงไอชะนะมี3คนที่เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบมารยัมก็ในยุคนู่นเลยนะในยุคของนบีก่อนๆเลยอาเซียก็ยุคฟิรูนเลยท่านหญิงไอชะก็ในยุคหลังนี่เลยเทียบกับบรรดาผู้หญิงแล้ว3ท่านนี้สมบูรณ์แบบที่สุดนบีเคยบอกท่านหญิงไอชะเคยบอกเราบอกว่าอะไรนะความประเสริฐของท่านหญิงไอชะเนี่ยในอาหารเขาบอกว่าสรีดสรีดเนี่ยเหมือนกับขนมปังแข็งๆอ่ะนะเอามาหักๆแล้วใส่น้ำแกงอ่ะอร่อยอร่อยกว่าอาหารอื่นทั้งหมดเลยเหมือนกับแบบท่านหญิงไอชะเป็นนางเอกอ่ะดีที่สุดละนะอันนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีก็ไม่ต้องไปสืบแล้วว่าชีอะห์มันไม่เอาเราพูดของเราแล้วกันอยากให้พี่น้องรักแม่ของบรรดาผู้ศรัทธามีใครบ้างไหมที่ยิบรีนมาลาอิกะห์ฝากสลามมาให้นบีบอกว่ายาอาอิชะห์ยาอาอิชอาอิชอาอิชเรียกเวลาเขาเรียกอย่างเช่นเวลาคนที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยฮัมมูดิฮัมมูดิเป็นซาอุสลูเป็นสำนวนของชาวอาหรับนะยาอาอิชบอกเนี่ยอาอิชะฮาซายิบรีนยักเราะอุกิสสลามเนี่ยยิบรีนฝากสลามมาให้เธอด้วยนะพิเศษไหมเป็นคนพิเศษแต่ไม่ต้องบอกรอกเชียมไม่เอายิบรีนฝากสลามมานี่ไม่ธรรมดานะครับแสดงว่าเมื่อนบีเป็นคนสำคัญของอัลลอฮ์แล้วนบีก็เป็นรักท่านหญิงไอชามากที่สุดด้วยยิบรีนเนี่ยก็รักคนของนบีด้วยเหมือนกันเลยฝากสลามมาถึงนี่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะครับท่านหญิงไอชาเป็นผู้ที่เคร่งครัดในอิบาดะห์มากที่สุดในบรรดาสตรีทั้งหมดเลยท่านหญิงไอชาเคยถือศีลอดจนกระทั่งร่างกายของเธอเนี่ยอ่อนแอท่านหญิงไอชาเคยบวชปีนึงเนี่ยนะบวชปีนึงเต็มๆเลยคืออาจจะไม่ถึงกับทั้งหมดแต่เป็นบลาฆะเป็นรูปสำนวนว่าบวชประจำเลยเพราะอันเนื่องมาจากว่าไม่มีวันไหนที่บ้านนบีจะสามารถกินอาหารติดต่อกันได้2วันวันนี้ได้กินเช้ากลางวันเย็นพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเช้ากลางวันเย็นไม่มีถ้าวันนี้ได้เช้ากลางวันเย็นพรุ่งนี้บวชก็ถึงบอกว่าบวชเนี่ยวันเว้นวันท่านอย่างไรชะในสำนวนของภาษาอาหรับอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าบวชทุกวันแต่กะซอมิดดารีคือเหมือนบวชทั้งปีชีวิตมีแต่อดเนี่ยแต่เรามีใครทนอยู่กับสามีที่ไม่มีงานทำบ้างไหมพวกเราอ่ะอย่าว่าแต่อดทนเลยครับจะเลือกมาเป็นสามียังไม่เอาเลยเป็นโต๊ะครูอย่างเงี้ยหน้าตาแค่นี้แหละแต่จนยังไม่มีใครเอาเลยเนี่ยเอ้าจริงไหมลองดูลองไปถามลูกสาวดูดิเนี่ยฟาติมาลองดูเนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยจบมาดำดำ
ยังไม่ได้สอนที่ไหนเลยและยิ่งนับไปผมจบมา22ปีนับไป22ปีกันเดือน 4,000 น่ะจะไปทำอะไรกินเอาไหมไม่หรอกต้องดูไอ้คนนี้จบมาเออมันมีที่มีอพาร์ตเมนต์อย่าว่าแต่เอาอย่าว่าแต่ทนอยู่กับสามีเลยนะครับเลือกมาเป็นยังไม่เลือกเลยพอถึงเวลาเลือกมาแล้วมันผิดหวังสามีล้มละลายตกงานเริ่มมีปัญหาละจะมองหาผู้ชายคนอื่นแล้วแสดงว่าไม่รู้ว่าในใจของเรามีอะไรละแต่ท่านหญิงไอชะอยู่กับท่านนบีได้นะครับที่เราพูดแบบนี้เพราะว่าท่านหญิงไอชะเนี่ยมีรายงานบอกว่าครอบครัวของท่านนบีไม่เคยอิ่มไม่เคยอิ่มติดต่อกัน2วันในบุคอรีมุสลิมนะครับท่านหญิงไอชะเป็นคนที่มีความฉลาดคุณทุกคนฉลาดแหละแต่ท่านหญิงไอชะเด่นมากความจำดีมากแล้วก็ท่องจำอย่างรวดเร็วนะดูได้จากคำพูดของบรรดาชาวซะลัฟของเราคนที่อธิบายอัลกุรอานคนที่อธิบายหะดีษแปลอัลกุรอานอธิบายกุรอานด้วยกับกุรอานและหะดีษอย่างอิบนุกะซีรตัฟซีรของอิบนุกะซีรพูดถึงท่านหญิงไอชาบอกว่าลัมยะกุนฟิลอุมัมมิตลุอาอิชะฟีฮิบดิฮาวะอิลมิฮาวะฟะซอฮะติฮาครูที่สอนกุรอานเมื่อกี้ชื่อครูอะไรนะอาจารย์วัดฟูมาไรอาจารย์วัดฟูของเราอะนะสู้ไม่ได้หรอกนี่เขาบอกเลยอิบนุกะซีรบอกว่าไม่มีใครในประชาชาตินี้นะเหมือนท่านหญิงไอชะฟีฮิฟซิฮาในความท่องจำของนางวะอิลมิฮาในความรู้ในความเข้าใจวะฟะซอฮะนะอาจารย์วัดฟูผู้ประจำฟะซอฮะต้องชัดเจนพูดอ่านชัดเจนท่านหญิงไอชะพูดชัดมากอันนี้เป็นการสรรเสริญการชื่นชมของใครนะอิบนุกะซีรนี่เขาให้เกียรติท่านหญิงไอชะก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกว่าตัฟซีรอิบนุกะซีรเนี่ยชีอะห์ไม่อ่านนะอิหม่ามซะฮาบีอิหม่ามซะฮาบีเป็นอิหม่ามที่พูดในเรื่องเก่งกาจด้านของวิชาการฟิกบอกว่าอัฟกะฮุนิซาอิลอุมมะอะลัลอิฏลากสตรีที่อาเลมที่สุดที่สุดเลยในประชาชาตินี้เลยนะอาเลมทุกเรื่องเลยอ่ะนะวะลาอะละมุฟีอุมมะติมุฮัมมัดินไม่เคยรู้เลยว่าในประชาชาตินี้ของมุฮัมมัดเนี่ยจะมีใครอาเลมไปกว่าท่านหญิงไอชะบัลวะลาฟีนิซาอิมุตละกอนผู้หญิงทั้งหมดเลยแหละอิมรออาตันอะละมุมินฮาไม่มีใครผู้หญิงคนไหนจะรู้เข้าใจศาสนามากไปกว่าท่านหญิงไอชะเพราะฉะนั้นนะด้วยกับเวลานักวิชาการเวลาเขาจะฟัตวาอะไรเช่นเรื่องละหมาดตะเราะวีอันนี้ผมยกประเด็นให้ฟังนะเราไม่ได้ว่าใครจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามความเข้าใจนักวิชาการเวลาเขาอ่านรายละเอียดแบบเนี้ยเขาก็เลยจะยึดว่าเวลาท่านหญิงไอชะบอกว่านบีไม่เคยละหมาดในยามค่ำคืนนะไม่ว่าจะในรอมฎอนนอกรอมฎอนเกิน11รอกอะฮ์นะละหมาดอย่างงี้กับรายงานอื่นๆเนี่ยเขาก็เลยจะพูดเนี่ยเขาจะโน้มเอียงไปทางเนี้ยว่าท่านหญิงไอชะจะรู้เรื่องแบบนี้ดีกว่าภายในบ้านในยามค่ำคืนที่อยู่ใกล้ชิดเขาก็จะให้น้ำหนักมากกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิของนักวิชาการนะครับท่านอิหม่ามฮาฟิซอัซ-ซะฮาบีบอกท่านหญิงไอชะเนี่ยรายงานหะดีษมากกว่า 2,110 หะดีษ 2,110 หะดีษท่านอิหม่ามซะฮาบีบอกอยู่ในบุคอรีมุสลิมอยู่ในบุคอรีมุสลิม 2,100 หะดีษนะ2เดี๋ยวก่อนนะอยู่ในบุคอรีกับมุสลิมเนี่ยอยู่ในบุคอรีมุสลิมเดี๋ยวนะมีอะวะอัรบะตวะซะบอีนะหะดีษ700เดี๋ยวได้1มีอูวะอัรบะวะซะบอีน174หะดีษที่เป็นมุตตะฟะกุนอะไรมุตตะฟะกุนอะไรเนี่ย174หะดีษ
มุตตะ174ดิษนี่คือคนในงานทุกคนเหมือนกันคำเหมือนกันทั้งหมดเลยอยู่ในมุตตะฟะกุลอะไรที่ตรงๆกันเลยอ่ะแต่ถ้าอยู่ในบุคอรีอย่างเดียวเนี่ย54หะดีษที่รายงานแบบไม่ตรงกับมุสลิมอ่ะนะที่ไม่ตรงกันน่ะ50อยู่ในมุสลิมอีก60 69แล้วก็อยู่ในหะดีษอื่นๆอีกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ที่เอาแบบตรงๆกันมีนี่คือฐานะของหะดีษที่ท่องจำมาตรวจสอบเขาเช็คกันถึงขนาดนี้เลยในความประเสริฐนะครับมุตตะฟะกุลอะไรเนี่ยก็คือบุคอรีมุสลิมนั่นแหละแต่คำว่ามุตตะฟะกุลอะไรเนี่ยมันจะอยู่เหนือกับคำว่าบุคอรีมุสลิมคำว่ามุตตะฟะกุลอะไรแปลว่ารายงานโดยบุคอรีมุสลิมแล้วตั้งแต่อิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมเนี่ยครูของทุกคนเนี่ยครูทั้งสายของบุคอรีขึ้นไปหานบีครูของมุสลิมขึ้นไปหานบีคนเดียวกันทุกระดับชั้นเลยบุคอรีรายงานจากใครมุสลิมรายงานจากคนนั้นรายงานตรงกันหมดทุกคนเลยพอไปถึงซอฮาบะแล้วคำพูดตัวบทหะดีษก็ตรงกันทุกคำเลยไม่มีบิดเบี้ยวมีผิดเพี้ยนคำเลยเรียกมุตตะฟะกุลอะไรแต่ถ้าเรียกว่าบุคอรีมุสลิมหรือเรียกว่าชัยคอนคือเชคสองคนน่ะหรือบุคอรีมุสลิมก็หมายความว่าบุคอรีมุสลิมรายงานแต่ว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในสายรายงานเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันคนที่1 2 3อาจจะตรงแต่คนที่4อาจจะคนละคน5 6 7อาจจะตรงก็อาจจะเรียกกันบุคอรีมุสลิมเพราะนั้นคำว่ามุตตะฟะกุลอะไรเนี่ยมีอะไรก็คือ 100% บางทีสายรายงานเดียวกันนะแต่ตัวบทหะดีษอาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้เรียกว่าบุคอรีมุสลิมน้ำหนักก็จะลดลงมาหน่อยอัลลอฮตรัสว่าท่านหญิงไอชะบริสุทธิ์ประเด็นนี้แหละที่จะอธิบายให้พี่น้องฟังเพราะชีอะห์กำลังด่าท่านหญิงไอชะเป็นกาเฟรมีญาติเราบอกมีญาติไหมที่เป็นชีอะห์มีไหมเขาด่าท่านหญิงไอชะเป็นกาเฟรเนี่ยเรายังเดินยิ้มแฉ่งอาจารย์กุรบานที่เขาเชื่อได้กินได้ไหมจะถามทำไมอีกฮะรู้ไหมว่าชีอะห์เนี่ยเขาบอกกุรบานของเราอ่ะมันกินไม่ได้กุรบานเราว่ามันกินไม่ได้เราจังจะถามอีกเหรอเขาบอกท่านหญิงไอชาเป็นกาเฟสไม่ต้องถามอื่นแล้วเดี๋ยวผมเล่าอ่านให้ฟังแล้วกันมันเป็นเรื่องที่ยาวเพราะว่าเขาเรียกเป็นฮะดีษุนอิฟมันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังกรุแล้วก็กล่าวร้ายท่านหญิงไอชาตอนที่เดินทางอพยพมาแล้วก็นั่งพักตรงนี้แล้วก็คนก็นึกว่าท่านหญิงไอชาไปแล้วก็ไอ้คนที่แบกก็แบกกันไปท่านหญิงไอชะกลับมาแล้วก็มีคนเอาท่านหญิงไอชะขึ้นอูฐแล้วก็เดินจูงอูฐไปแล้วก็มีคนเอาส่วนเนี้ยของประวัติศาสตร์มากล่าวร้ายว่าท่านหญิงไอชะทำเหตุการณ์ไม่ดีจำได้ไหมในประวัติศาสตร์น่ะที่เดินทางไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ลงพักกันน่ะไอ้คนที่แบกเขาเรียกอะไรอ่ะบังเหียนนะแบกคานหามที่ท่านหญิงไอชะนั่งอยู่อ่ะแล้วก็ลงพักตอนนั้นน่ะท่านหญิงไอชะก็ยังเป็นเด็กสาวอยู่ก็ลงไปไอ้คนที่แบกน่ะไม่ได้รู้ไงพอถึงเวลากองคาราวานเดินไปก็เดินแบกไปท่านหญิงไอชายังอยู่แต่คนที่ตามท่านหญิงไอชายอยู่เนี่ยคนสนิทที่เฝ้าท่านหญิงจะอยู่กันอยู่แล้วตอนหลังเนี่ยก็คองคาราวานไปแล้วเขาก็ต้องพาท่านหญิงไอชาไปแต่มีอูดอยู่เขาก็พาขี่อูดไปแล้วเดินจูงไปแต่ชีอะห์มันก็เอาในส่วนนี้เลยที่พอจะมีช่องทางเล่นงานได้ก็เอามาเล่นงานซะไม่มีประชาชาติไหนเขาเล่นงานกันนอกจากชีอะห์อย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ก็ลงมาให้ความบริสุทธิ์ในอัลกุรอานมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกกุรอานที่มีอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้ไม่มีสักตัวเดียวอักษรเดียวใช้ไม่ได้กุรอานจริงๆถูกเอาขึ้นไปแล้วแล้วมึงมานั่งอ่านทำไมแล้วมานั่งแปลทำไมแล้วมานั่งขัดแย้งทำไมแล้วมานั่งเอาอาลีไปแทรกตามอายะกุรอานทำไมไหนใครที่มีญาติเป็นชีอะห์เดินไปบอกได้ไหนมึงลองท่องซูเราะห์วิลายะห์ให้กูฟังหน่อยสิไหนซูเราะห์ไหนที่หายไปมึงท่องจำให้หน่อยดิเนี่ยท่องตอนนี้แหละไม่มีหรอกท่องจำอ่ะชีอะห์ไม่ท่องจำสันดานของมันไม่ท่องจำกุรอานมันเยอะอัลกุรอานเนี่ยก็เลยลงมาเพื่อที่จะให้ความบริสุทธิ์กับท่านหญิงไอชะอยู่ในซอฮีห์บุคอรีมุสลิมนะท่านหญิงไอชะเนี่ยก็บอกว่าท่านหญิงไอชะนะฝันนะครับเอามาฝันแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยนอนแล้วก็แบบเครียดนะเครียดเหตุการณ์นี้เครียดท่านนบีก็เครียดนอนก็พลิกไปพลิกมานะ
วัลลอฮุยะละมุอันนีฮีนาอีดินบารีอะไม่ต้องอ่านนะเดินเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเขาบอกว่าท่านยิงไอชาก็มาเล่ามารายงานให้ฟังบอกว่าฉันเนี่ยนอนฝันแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยในเวลานั้นน่ะฉันบริสุทธิ์ฉันไม่มีพฤติกรรมอย่างที่ผู้คนเนี่ยกำลังสงสัยนะอัลลอฮ์ก็ทำให้ฉันเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยก็ยังสงสัยว่าอัลลอฮ์จะลงยังไม่ได้บอกใครนะอัลลอฮ์จะลงอัลกุรอานมาเกี่ยวกับเรื่องของฉันเหรอแล้วอัลลอฮ์จะลงมาจะมีอายะห์อัลกุรอานที่พูดถึงชีวิตของฉันที่มีคนกำลังดูถูกฉันท่านหญิงไอชาเองก็ยังนึกว่าจะมีอายะห์ประเภทนี้มากล่าวถึงฉันหรือว่าคนกำลังดูถูกฉันเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ก็จะมาบอกลงอายะห์กุรอานลงคำสั่งมาพูดกับผู้คนว่าท่านหญิงไอชาไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้นึกไม่ถึงว่าจะมีอายะห์แบบนี้ลงมาให้ความบริสุทธิ์กับตัวเองแต่ฉันก็หวังว่าท่านนบีจะเห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นในนอนเหมือนกันคือเหมือนหน้านบีน่าจะฝันเหมือนกับฉันแหละเขามีความเชื่อท่านหญิงไอชาก็มั่นใจว่านบีน่าจะฝันเหมือนฉันเหมือนกันว่าอัลลอฮ์จะให้ความบริสุทธิ์กับฉันแต่รู้ไหมว่าไม่มีใครในอาลุนเบตในวงวานวงสาคัญญะของท่านนบีเนี่ยนำเอาเรื่องนี้ไปพูดนอกจากว่าอายะห์กุรอานถูกประทานลงมานะพออายะห์กุรอานถูกประทานลงมาคนก็เริ่มที่จะรู้แล้วก็พูดเพราะมันไม่มีใครกล้าที่จะพูดได้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันก็มีฮุกกลมของมันอยู่นะจะลงในสุร้อนอะไรใจเย็นๆนะพอท่านหญิงไอชานอนเนี่ยก็มีคนเนี่ยนะพูดถึงเรื่องนี้นำเอาเรื่องเนี้ยไปเหมือนกับจะพูดกับท่านนบีนะพอบอกพูดกับท่านนบีกระซิบกับท่านนบีเนี่ยนบีก็หัวเราะแล้วประโยคแรกที่ท่านนบีเนี่ยนะพูดกับท่านหญิงไอชะหลังจากที่พอได้ยินเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไอชะอัมมัลลอฮูฟักดบัรรออากีเรื่องเนี้ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอัลลอฮ์เนี่ยให้ความบริสุทธิ์กับเธอเป็นผู้ที่ให้ความบริสุทธิ์กับเธอแล้วคืออัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความบริสุทธิ์เนี่ยหมายความว่าอัลลอฮ์จะแก้ต่างเองบอกเองประกาศเองเป็นประโยคที่เป็นอัลกุรอานกอลัตฟักอลัตลีอุมมีในเวลานั้นเนี่ยแม่ของท่านหญิงไอชะเนี่ยก็คือใครอ่ะภรรยาของอบูบักก็บอกว่ากูมีให้ลุกขึ้นไปให้ลุกกูมีอิไลฮีฟะกุนตุวัลลอฮิลาอะกูมุอิไลฮีฟะอินนีลาอะห์มะดุอิลลัลลอฮหมายถึงนั่งกันอยู่ในเป็นครอบครัวมีแม่มีพ่อมีนบีพอเล่าเรื่องนี้ขึ้นมานบีก็บอกเดี๋ยวอัลลอฮ์เป็นผู้ที่จะให้ความบริสุทธิ์แม่ของท่านหญิงไอชาก็บอกลุกไปหานบีสิเป็นสามีภรรยากันในบางครั้งความรู้สึกไม่เข้าใจกันเนี่ยก็มีเหมือนอาการน้อยใจเหมือนกันท่านหญิงไอชาก็บอกว่าไม่ฉันจะยังไม่ลุกไปฟะอินนีลาอะห์มะดุอิลลัลลอฮฉันจะไม่สรรเสริญใครนอกจากอัลลอฮ์คือในบางครั้งเนี่ยความน้อยใจของภรรยาก็มีอยู่ถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วสามีในบางครั้งเองเนี่ยคือก็จะต้องเหมือนกับนิ่งจะฟังอะไรจะเข้าข้างใครก็ต้องนิ่งแล้วท่านนบีก็ยังนิ่งอยู่พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีวะฮีใช่ไหมก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็นิ่งท่านหญิงไอชาก็เลยนึกว่าสามีก็ยังไม่ได้ทำอะไรแม่ก็บอกให้ลุกไปหานบีบอกว่าฉันเนี่ยไม่สรรเสริญใครนอกจากอัลลอฮ์นี่ศักดิ์ศรีของท่านหญิงไอชาไม่ใช่ไปคิดปรึกษาคนอื่นโทรไปหาคนอื่นแล้วตำหนิสามีเล่าไว้ใจคนอื่นนอกจากมากกว่าสามีไม่มีนะกอลัตวะอันซัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ก็ลงอายะห์อัลกุรอานมาในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่11บอกว่าอินนัลลซีนะจาอูบิลอิฟกีอุสบะตุนมิงกุมนะที่บอกว่าคนที่นำเอาเรื่องโกหกมาเนี่ยนะคนเนี่ยต้องการความเสียหายต้องการคือมันไม่มีใครแล้วก็มีคนอยู่ที่นี่แหละต้องการจะกลั่นแกล้งพี่น้องก็ลองไปดูในอายะห์ในซูเราะห์อันนูรมันจะมีเรื่องฮิญาบเรื่องอะไรเยอะแยะพูดถึงนะอิบนุกะซีรเนี่ยก็บอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยก็ช่วยให้ความบริสุทธิ์ต้องการให้การปกป้อง
นะใน10อายะของในซูเราะห์เนี่ยลองไปดูในช่วงนี้ประมาณ10อายะก็จะมีพูดถึงนะก็จะบอกให้คร่าวๆผ่านๆแล้วกันนะครับเขาก็เลยมีการเรียกอายะต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงไอชาในเรื่องของความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชานะให้ความให้การยืนยันในความดีงามความบริสุทธิ์ในสัญญาที่จะให้การอภัยโทษแล้วก็ให้ริสกีแล้วก็ให้ความสวยงามในชีวิตของท่านหญิงไอชานะในอายะกุรอานที่บอกถึงพูดถึงเรื่องนี้นะครับอันนี้มันเป็นตำแหน่งที่สูงส่งของท่านหญิงไอชาที่อัลกุรอานเนี่ยประทานลงมาแล้วก็พูดในส่วนเรื่องของเหล่านี้เองนะครับเอาว่าพี่น้องต้องไปดูในอัลกุรอานนะให้พี่น้องเข้าใจว่ามันมีอายะกุรอานที่ถูกประทานลงมาท่านหญิงไอชาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวท่านเองจะสำคัญถึงกับอัลกุรอานจะต้องมาเถียงแทนปกป้องหรือสถานการณ์เหมือนกับสังคมปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเห็นใครเราพูดแล้วไอ้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาตอบโต้ก็ต้องรอที่จะให้เกิดความชัดเจนแต่เราไม่มีอายะกุรอานแล้วไงจะมีใครล่ะมารู้อีกทีก็มันสายไปแล้วฟิตนะห์เล่นงานไปเยอะแล้วเพราะนั้นเราเนี่ยอะไรที่มันคุมเครือก็อย่าไปทำนะคือเวลาพูดถึงเรื่องนี้แล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยเจ็บปวดนะครับแต่เมื่ออ่านกุรอานมาแบบนี้แล้วนบีก็สบายใจนบีก็ไม่ได้คิดมากก็ให้ความอะไรนะให้ความสบายใจกับท่านหญิงไอชาได้แค่เพียงประโยคสั้นๆว่าอัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์ประโยคแค่นี้เพียงพอนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคนที่พูดไปว่าจะทำยังไงความประเสริฐของท่านหญิงไอชาก็ยังมีเยอะนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าถ้ามีความรู้อยากจะรู้เรื่องอะไรก็ไปหาท่านหญิงไอชาเป็นคลังแห่งความรู้เลยนะตอนที่นบีเสียชีวิตนบีนอนอยู่บ้านใครนะตอนที่นบีป่วยหนักๆท่านนบีเพ้อละเมอเดี๋ยวจะหาว่าไปตำหนินบีควรถึงใครนะว่าไงนะพูดว่าไงนะเมื่อไหร่จะถึงคิวของบ้านท่านหญิงไอชาจำได้ไหมคือคันนึงหาท่านหญิงไอชาอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงความประเสริฐแล้วก็บรรดาภรรยาของท่านนบีก็ต่างเยอะแยะและเชียร์มันฮุกกลมเป็นกาเฟสหมดเลยอ่ะฮุกกลมเป็นกาเฟสหมดแหละมันจะฮุกกลมนบีด้วยแต่เดี๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรเลยแต่มันก็มีอายะกุรอานมันมีบางตำราของเชียร์เขาก็บอกไว้เหมือนกันนะเพราะนั้นโดยหลักการของเราแล้วในซูเราะห์เตาบะห์เองอายะที่40ก็พยายามจะบอกถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ที่รวมทั้งท่านหญิงไอชาและก็อบูบักรด้วยแล้วก็ใครที่กล่าวหาเธอโดยหลักการศาสนาเนี่ยถือเป็นกาเฟรนะครับเขาบอกว่าอันนามันกอซาฟาฮาฟะกอดกาฟัรในจากที่เราได้ยินจากอายะห์กุรอานที่พูดถึงเรื่องบะรออะห์ความบริสุทธิ์ของหญิงไอชาเนี่ยนักวิชาการบอกว่าใครที่กำลังใส่ร้ายกล่าวหาท่านหญิงไอชาเนี่ยถือว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นกาเฟรมันอังกะรอกาวนะอบีฮาอบีบักรอัสซิดดิกซอฮาบียันกาฟิรอนใครที่ปฏิเสธว่าพ่อของเธอที่ชื่ออบูบักรเป็นซอฮาบะแล้วก็เป็นคอลิฟะห์เนี่ยที่ปฏิเสธนะเป็นกาเฟรก็คือชีอะห์นั่นแหละเขาฮุกกลมแล้วเป็นกาเฟรละนัสอะลัยฮิชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเขาอะไรไว้นะเขาเขียนเอาไว้ในตำราที่อัลลอฮ์บอกว่าอิดฮูมาฟิลกอรีอิดยากูลิลิซอฮิบิฮีลาตาฮซันตอนที่ทั้งสองอยู่ในถ้ำแล้วนบีเนี่ยก็อยู่กับท่านกับอบูบักเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยแล้วก็กลัวอัลลอฮ์ลงประทานอัลกุรอานมาให้นบีบอกกับอบูบักน่ะก็อัลกุรอานพูดถึงยืนยันแล้วอะว่าอย่าไปเสียใจเลยอัลลอฮ์อยู่กับท่านทั้งสองก็ในเมื่อเขาฮุกกลมอบูบักเป็นกาเฟรแล้วอะแล้วจะยอมรับอัลกุรอานได้ไงแล้วมันมีอัลกุรอานที่ไปทิ่มแทงเขาอยู่เพราะนั้นคนที่ปฏิเสธการเป็นซอฮาบะห์ของอบูบักรก็ให้อุบักเป็นกาเฟรไอ้คนนั้นก็เป็นกาเฟรด้วยแล้วชีอะห์จะเหลืออะไรและถ้าเราเอาหลายหลักการมาบอกมาฮุกกลมชีอะห์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นกาเฟรประโยคเดียวได้ไหมไม่ได้ที่ปากีสถานนั้นในตามกำแพงก็จะเขียนว่ากาเฟรชีอะห์กาเฟรมีชีอะห์คำหนึ่งและกาเฟรอยู่3คำมันไม่ใช่กาเฟรธรรมดาไม่ใช่ปฏิเสธธรรมดาอันนี้ปฏิเสธด้วยทำลายด้วยเป็นศัตรูด้วยเลวกว่ายิวอีกนะครับโดยหลักการของศาสนาอ
ผู้รู้ของชีอะห์ผู้รู้ของชีอะห์เชื่อว่าประตู1ใน7บานของนรกประตู1ใน7บานชีอะห์มันก็เชื่อว่านรกมี7บานเหมือนกัน1ใน7บานของประตูนรกเนี่ยเป็นของท่านหญิงอาอิชะห์ผู้กลมไปแล้วนะครับจากหนังสือตัฟซีรอิยาชีอัลอิยาชีเป็นหนังสือตัฟซีรของชีอะห์เล่มที่2หน้าที่362เขาบอกแล้วว่าท่านหญิงอาอิชะห์เป็นชาวนรกไปแล้วแล้วก็ยังกล่าวหาท่านหญิงอาอิชะห์ว่าทำซินาอีกด้วยมหาบริสุทธิ์ดาอัลลอฮ์จากการกล่าวร้ายของคนพวกนี้เขาบอกท่านหญิงไอชาทำซีนาจากเหตุการณ์นั้นน่ะฮุกมทำซีนาแล้วแล้วอิหม่ามมาดีของชีอะห์เนี่ยจะมาอิหม่ามมาดีของชีอะห์ก็คือผู้ชายอุปโลกคนหนึ่งเขาอ่ะซึ่งไม่ใช่อิหม่ามมาดีของเราเออมันรู้มันหายไปไหนมันอยู่ซอกไหนก็ไม่รู้มันก็คงรอกันไปเรื่อยแหละเขาบอกอิหม่ามมาดีของชีอะห์เนี่ยจะมาในวันกิยามะห์แล้วมาทำให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยฟื้นคืนชีพแล้วก็มาเป็นผู้ดำรงคือทำหน้าที่ลงโทษท่านหญิงอาอิชะห์เองอิหม่ามมาดีของมันจากหนังสืออัลอิลัลอิลัลอัชชะรออิอิลัลแปลว่าข้อบกพร่องอิลัลอัชชะรออิของบทบัญญัติอิลัลอัชชะรออินี่เป็นหนังสือของชีอะห์เล่มที่2หน้าที่565ใครจะลงโทษท่านหญิงอาอิชะห์นะตอนตายไปแล้วทำให้คือฟื้นชีพอิหม่ามมาดีของชีอะห์จะมาแล้วก็เป่าวิญญาณไปให้กับอาอิชะห์แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ลงโทษตกลงอัลเลาะห์ไปไหนมาเลกัดไปไหนอ่ะผู้รู้อาวุโสสูงสุดของชีอะห์คือท่านอาลีกอซวีอัลกอซวีเป็นผู้รู้ชีอะห์ที่ชีอะห์นับถือมีตำรับตำราอ่านเป็นเชคใหญ่นะของเมืองHouse, อัลฮาวซามีมีความเชื่อเขียนไว้หนังสือของเขาว่าชีอะห์เนี่ยเชื่อว่าแท้จริงเอาดูบิลามินัชชัยฏอนุรรจีมชีอะห์บอกว่าแท้จริงอวัยวะเพศของท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยต้องถูกไฟนรกเผาอย่างแน่นอนเนื่องจากได้หลับนอนกับสตรีมุชริกบางคนหมายถึงท่านหญิงอาอิชะห์นับเป็นญาติไหมก็ในเมื่อท่านหญิงอาอิชะห์เป็นกาเฟรเป็นมุนาฟิกเป็นมุชริกแล้วนบีไปนอนด้วยอวัยวะเพศของนบีเองอะถูกไฟนรกแล้วก็หมายถึงท่านหญิงฮับซอด้วยลูกใครอะฮับซอนี่เป็นอะไรกับอุมัดอะจากหนังสือกัชฟุลอัชรอรอัสรอรวะตับริอาติลอิมมะหนังสือเขาน่ะแปลว่าชื่อหนังสือกัชฟุลอัสรอรคือเปิดเผยหรือแฉความลับความเร้นลับอ่ะแล้วก็การให้ความบริสุทธิ์ของอิมมะของบรรดาอิหม่ามอัลอัทฮาร์ผู้บริสุทธิ์ก็คือหมายถึงว่าหนังสือของเขาก็จะแฉความลับของอิสลามแล้วก็ให้ความบริสุทธิ์กับบรรดาอิหม่ามก็เอาบอกว่าเนี่ยท่านหญิงฮับซอนบีนะเป็นกาเฟรถูกไฟนรกเนี่ยเขาเอามาจากหนังสือเล่มนี้แหละหน้าที่24ไอคนเขียนชื่อมูซาวีนี่ของชีอะห์อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์กล่าวไว้เนี่ยนะครับวะลาลาอิซซะมิอ์ตุมูฮูกุลตุมมายะกูนุลานาอันนะตะกัลลัมบิฮาซาซุบฮานะกะฮาซาบุฮตานุนอะซีมในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่16อ่ะมันเป็นเรื่องที่ลาลาอิซซะมิอ์ตุมูฮูถ้าพวกท่านเนี่ยนะไม่ได้ยินกุลตุมสิ่งที่พวกท่านพูดมามายะกูนุลานาคือพวกเราก็จะไม่พูดหรอกแต่มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์นะนี่เป็นเรื่องการมุสาการโกหกที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่หลวงที่รุนแรงนะครับคนที่ด่าท่านหญิงไอชะหลังจากที่อัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็ถือว่าคนคนนั้นโกหกแล้วก็คนที่อัลลอฮ์บอกว่าไอพวกเนี่ยโกหกเท่ากับคนคนนั้นเป็นกาเฟรนะครับเพราะนั้นคนที่ใส่ร้ายท่านหญิงไอชาก็จึงเป็นกาเฟรด้วย
ส่วนความประเสริฐของอบูบักรเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดก็ได้นะครับแต่ผมมีบางสิ่งบางอย่างจะบอกผู้รู้ชีอะห์บอกว่าชื่ออัลมัจลิซีได้กล่าวว่าในหนังสือฮักกุลยะกีนฮักกุลแปลว่าความจริงยะกีนแปลว่ามั่นใจแน่นอนฮักกุลยะกีนเนี่ยก็คือสุดน่าเชื่อถือของตำราของชีอะห์เล่มหนึ่งกล่าวไว้ในหนังสือฮักกุลยะกีนหน้าที่522บอกว่าแท้จริงแล้วอบูบักรอุมัรสองท่านเนี่ยเป็นกาเฟรรวมถึงบรรดาผู้ที่รักใคร่ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นกาเฟรด้วยแล้วเหลืออะไรเหลือไหมไม่เหลืออะไรแล้วผู้รู้อาวุโสของชีอะชื่ออัตตบริซีกล่าวไว้ในหนังสืออัลอิติจาจเล่มที่1หน้าที่800หน้าที่86ว่าแท้จริงที่พำนักของคุลฟะทั้ง3ท่านไม่ใช่4นะอาบูบักรอุมัรอุสมานนั้นอยู่ในก้นบึ้งของนรกยะฮันนัมทั้งหมดอยู่ในก้นบึ้งเลยนะ3คนเนี่ยอยู่ในโลงที่ถูกล็อกด้วยก้อนหินใหญ่ทับอยู่ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดและชีอะห์บอกหากอัลลอฮ์ประสงค์จะให้ไฟนรกไหม้อย่างรุนแรงก็จะเอาก้อนหินนั้นออกมาจนกระทั่งไฟนรกเนี่ยร้องไฟนรกเองยังร้องเลยนะไฟนรกยังร้องขอความคุ้มครองเลยจากอัลลอฮ์เนื่องจากความร้อนแรงของไฟที่จะมาเผาเนี่ยตัวมันยังร้อนเลยแม้จะมาเผาเนี่ยธรรมดาไฟนรกเนี่ยมันร้อนขนาดนี้แต่จะต้องมาเผา3ท่านนี้ไฟนรกยังร้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เลยนะมันจะต้องร้อนอีกขนาดไหนนี่คือตำราของชีอะห์กล่าวไว้แล้วก็ในหนังสืออุซูลุลกาฟีพี่น้องคุ้นดีนะครับอุซูลุลกาฟีเนี่ยเราพูดกันบ่อยเล่มที่2หน้าที่751บอกว่าผู้รู้ชีอะห์นั่นแหละเพราะมันไม่มีตำราอื่นก็บอกว่าชีอะห์ก็จะเชื่อว่าใครก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุลฟะทั้ง3ท่านไม่เอาอบูบักรไม่เอาอุมัรไม่เอาอุสมานเนี่ยนะในช่วงค่ำคืนใดก็ตามคือไม่ว่ากลางวันอาจจะไม่กล้าพูดกลางคืนน่ะมีความเกลียดชังไม่มีใครเห็นหรอกถ้ามาสักช่วงหนึ่งในค่ำคืนใดก็ตามที่ตนรังเกียจ3คนนี้นะแล้วตายไปเสียชีวิตไปในค่ำคืนนั้นนะจะได้เข้าสวรรค์คือขอให้เกลียดอะมันจะได้เข้าสวรรค์มันจึงเกลียดกันหน้าดูเลยไงแล้วก็สุดท้ายนะครับผู้รู้ของชีอะห์เชื่อว่าท่านหญิงไอชาที่เป็นลูกสาวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกแล้วก็ท่านหญิงฮับซอบุตรสาวของท่านอุมัรทั้งสองท่านนี้เป็นกาเฟรทั้งคู่ก็คงไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับจากหนังสือตัฟซีรอัลกุมมีหน้าที่597ก็ยังมีอีกรายละเอียดอีกหลายอย่างนะคือถ้าจะเอามาบอกแล้วผมเกรงว่าสมองของเรามันจะเก็บไอของไม่ดีเอาไว้แต่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับที่ต้องบอกพี่น้องเพื่อให้พี่น้องรักหลักการของเรามากขึ้นแล้วก็ให้เกลียดศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยมากขึ้นนะคนที่จะรักอัลลอฮ์คือใครล่ะที่จะเป็นวะลียุลลอฮ์วะลียุลลอฮ์เอาลียาอุลลอฮ์ก็คือคนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลรักอิสลามรักกุรอานรักซุนนะรักซอฮาบะห์รักตาบีอีนรักมุมินรักมุสลิมรักคนดีๆอันนี้เรียกเป็นเอาลียะก็ต้องหันมารักสิ่งเหล่านี้แต่เราจะต้องเกลียดเอาลียะอุชัยตอนคนที่รักช่วยเหลือชัยตอนอิบลีสกาเฟรชิริกบิดอะห์หรือฮารอมทั้งหลายเราต้องเกลียดเพราะหลักการของชีอะห์คือเราเกลียดในความรู้สึกหนึ่งด้านหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะเรียกร้องเขาให้เข้ารับอิสลามกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องก็ต้องทำนะในบางครั้งลูกหลานชีอะห์เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามาตรวจสอบแล้วเขาจะยอมรับไหมเพราะหลักการของชีอะห์อะกีดะห์เดิมๆของคนพวกนี้คือตอแหลตลบตะแลงไงคืออะกีดะห์ของเขาก็คือเชื่ออย่างเช่นไปฮารอมอย่างเงี้ยไปที่มัสยิดฮารอมเนี่ยไปแล้วไปยืนละหมาดเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็ให้เนียดอำพรางตัวเองไปใช้หลักการทุกย่าไปก็ละหมาดตามไปอย่างนั้นเองนะคือมันจำเป็นนะที่ต้องละหมาดถือว่าถ้าจริงๆถ้าใครไปละหมาดก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นกาเฟรหมดแล้วนะก็ฝากพี่น้องไว้นะครับว่าวันนี้เรารักอิสลามกันแค่ไหนนะรักนบีกันแค่ไหนรักอบูบักรักซอฮาบะห์กันแค่ไหนกับความเชื่อที่ชีอะห์หยิบนำมาเราจะไปบอกว่าเขามีพระเจ้าเหมือนกันกับเราขอโทษนะครับ
คนที่จะมาเป่าวิญญาณคนที่จะมาเป่าสังเนี่ยมันมีเยอะนั้นในวันแรกที่จะมาเป่าสังครั้งแรกครั้งที่2ไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ใช่มาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์แต่บรรดาอิหม่ามทั้งหมดที่จะมานี่ที่จะทําให้โลกเนี่ยจบลงนะแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในอิหม่ามของเค้านะและอิหม่ามของเค้าน่ะใครอ่ะลูกหลานไอ้คนพวกนี้ธรรมดาทั้งนั้นเลยแล้วทําไมเค้าถึงที่พวกเราบอกว่ามีชีอะห์กลุ่มนึงที่มันหาร่องรอยไม่ได้แล้วมันเคยมีอยู่ในเยเมนที่เรียกเป็นพวกไซดียะห์ไซดียะห์เนี่ยก็คือเป็นเซดบินฮุเซนบินอาลีบินฮุเซนหลายชั้นนะอาลีมีลูกชื่อฮุเซนลูกอาลีลูกฮุเซนแล้วก็ลูกของฮุเซนเนี่ยชื่อเซดคือพวกไซนุลอาบิดีนเนี่ยเขาจะไม่ด่าสหายของปู่ย่าตาทวดของเขาคือท่านนบีอบูบักรกับอุมัรที่เขาไม่ด่าเพราะเป็นเขาลูกหลานนบีซอฮาบะห์2คนเนี่ยเขาจะไม่ด่าแต่ชีอะห์สายอื่นจะด่าหมดเพราะนั้นคนกลุ่มเนี้ยที่เป็นพวกไซดียะห์ที่ไม่ด่าซอฮาบะห์จะยังไม่เป็นกาเฟรซึ่งชีอะห์ทั้งหมดที่ลูกหลานนบีที่เราเรียกว่าเป็นรอฟิดอฮ์อ่ะเคยได้ยินคำว่ารอฟิดอฮ์ใช่มั้ยรอฟิดอฮ์แปลว่าปฏิเสธไม่ยอมรับแนวคิดนี้ปฏิเสธการที่จะไม่ด่าซอฮาบะห์เขาจึงด่าไงเลยถึงเรียกว่าชีอะห์อย่างเดียวไม่พอต้องเรียกว่ารอฟิดอฮ์ชีอะห์รอฟิดอฮ์อิหม่าม12ชีอะห์ด้วยปฏิเสธด้วยแล้วก็ยึดอิหม่าม12ด้วยเนี่ยก็คือหนักหน่อยเป็นข้อหาที่ไม่รับเลยกับคำเป็นซอฮาบะห์นะก็มาเป็นรายฝากไว้มีคำถามหรือสงสัยท้วงติงขัดแย้งติชมเชิญครับมีไหมเราพูดในด้านของท่านหญิงไอชามันมีเยอะนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้พอพูดแล้วเนี่ยเราเนี่ยจิตวิญญาณน่ะต้องมีจิตวิญญาณของท่านหญิงไอชาเนี่ยเราต้องไปให้ถึงรักอิสลามเสียสละเราต้องมีแล้วคนที่มาดูถูกเหยียดหยามปกป้องมีใครออกมาด่าไหมออกมาเลยเนี่ยถือกระบวนการท้าด่าโทรศัพท์ไปจัดการเลยเล่นมึงเล่นได้ใช่เอาไหมไม่เราส่วนใหญ่จะปกป้องอะไรนะสิทธิตัวเองเสียหน้าเสียชื่อนะอย่าปกป้องตัวเองเลยเพราะเราทุกคนมีความผิดพลาดกันได้ทำยังไงก็ได้ให้อิสลามเนี่ยสูงส่งเราจะกลายเป็นผู้ที่ญิฮาดก็ต่อเมื่อยะละกะลิมะติลลาฮิยัลอุลยายกอิสลามให้สูงอย่ายกตัวเองให้สูงเราทำหน้าที่แล้วเราสูงเองถ้าเรายกอิสลามได้ยะละกะลิมะติลลาฮิยัลอุลยากะลิมะตัลกุฟฟิยะซุฟลาทำยังไงก็ได้ให้คำพูดที่มันเป็นกุฟเนี่ยต่ำลงเราทำหน้าที่แค่นี้แหละตัวเราไม่ต้องยกหรอกเสียสละได้เหมือนกับซอบ้าเวลาเขาไม่อยากให้ธงให้อิสลามตกต่ำเนี่ยเขายอมตายเพื่อให้อิสลามเนี่ยสูงเพราะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะนะรักตามที่อิสลามบอกนะอย่าเอาตัวเองของเรามาใหญ่เพราะเราทุกคนเนี่ยเท่ากันหมดเพียงแต่ใครจะสามารถมีบทบาทช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ได้มากที่สุดมีไหมมีใครมีคำถามไหมปัจจุบันผมไม่มั่นใจเพราะเดิมๆเขาจะมีอยู่ในเยเมนปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยเห็นครับน่าจะไม่มีแต่พวกนี้คือไม่ถึงกาเฟไม่เป็นกาเฟแต่ตอนนี้มีกาเฟหมดแล้วก็คือตอนนี้ถ้าเราเชื่อว่าชีอะห์อิหม่าม12เป็นกาเฟแต่เราไม่สามารถฮุกมรายบุคคลได้คือรายบุคคลที่จะไปชี้ว่าคนนี้เป็นมั้ยเนี่ยเราฮุกมไม่ได้แต่ถ้าเขาออกมายืนยันต่อต้านเป็นศัตรูด้วยอันนี้ชัดเจนเพราะบางทีลูกหลานภรรยาของชีอะห์บางครั้งเราฮุกมไม่ได้แต่ด้วยกับระยะเวลาที่เขาอยู่ไปแล้วเขาตายไปอย่างเงี้ยเขาก็เป็นในที่สุดไงเพียงแต่ว่าเหมือนกับเราอ่ะมุสลิมที่อาจจะเลวๆอาจจะผิดพลาดอาจจะมันยังฮุกมไม่ได้ในบางครั้งนอกจากถ้าตายไปในฐานะของการปฏิเสธก็ถึงจะเป็นก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ All praises to Allah